ครับ DOS กับ DOS Day 1นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่คาเฟ่เนเบอร์ซอยสวนพลูกรุงเทพมหานครนะครับผมมีความประทับใจในการใช้ตัวสวิตช์ Alpha 12จาก Acer มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับด้วยความที่เป็นโน้ตบุ๊กที่มีขนาดเล็กนะครับมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเป็น Intel Core i5 นะครับ 24GHz แล้วก็ RAM 8GB นะครับดังนั้นเนี่ยในการติดตั้งโปรแกรมเกี่ยวกับกราฟิกก็จะทำงานได้ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่าตัวกาแฟที่ผมสั่งมาดื่มเมื่อกี้แล้วก็ถ่ายภาพลงไปแล้วเนี่ยเมื่อนำลงเครื่องนี้จะทำงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับภาพที่ผมกำลังคัดนะครับคัดมาเรียบร้อยแล้วล่ะที่จริงนะครับแล้วก็จะเอามาให้คุณได้เห็นกันอยู่เนี่ยมันจะยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเช่นแสงที่เกิดขึ้นจากบริเวณด้านบนนะครับหลังจากที่ผมทัชไปที่จอเนี่ยมันก็จะให้เห็นทันทีเลยเหมือนกับว่ามันเป็นทัชที่หน้าจอได้ด้วยเวลาถอดเป็นตัวแผดนะครับก็ทำงานคล้ายกับตัวแท็บเล็ตเลยแล้วก็สามารถใส่คีย์บอร์ดเข้าไปได้นะครับแต่ว่าผมจะยังแก้ไขบางอย่างเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับโดยการที่ใช้ตัวปากกานะครับสามารถคลิกที่ครอปตัวครอปโอเวอร์เลย์เข้าไปเลยแล้วก็ลากพื้นที่ที่ผมไม่ต้องการนะครับให้มันหลุดหายออกไปจากภาพจากนั้นเนี่ยผมก็กดปุ่มตัดจะยังมีสิ่งที่ผมต้องการดอกหรือเพิ่มอีกก็คือส่วนของแสงที่มากเกินไปตรงนี้นะครับผมก็ทำการลดไฮไลท์แล้วก็ดึงสีกลางขึ้นแป๊บนึงนะดึงสีกลางขึ้นบริเวณโทนเคิร์ฟของ Adobe Lightroom CC นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทำการเพิ่มคอนทราสต์ให้สิเท่านี้นะฮะต่อมาผมจะทำการโยนภาพนี้ไปใน Photoshop CC ซึ่งมีการติดตั้งเอาไว้แล้วถ้าเกิดโปรแกรมในเครื่องของ Adobe เนี่ยเขาจะทำงานสัมพันธ์กันทันทีนะครับทำได้ทันทีโดยการคลิกขวาที่ภาพที่ฟิล์มสตริปจากเลือก Edit In แล้วก็เลือก Edit In Photoshop CC 2017นะครับโปรแกรมเนี่ยจะใช้เวลาสักพักหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วในการตอบสนองของเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พิสูจน์อย่างหนึ่งได้ว่า Acer Swift Alpha 12เนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับภาพกราฟิกได้ค่อนข้างดีเลยนะครับดูจากการทำงานที่ไม่มีการกระตุกใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการโยนเข้ามาที่ Photoshop นะครับโปรแกรม Photoshop ก็จะรันขึ้นมาพร้อมกับดึงภาพที่ทำใน Lightroom เมื่อกี้เนี่ยนะครับมาที่ Photoshop นะครับสิ่งที่ต้องทำต่อใน Photoshop ก็คือการย่อภาพลงใน Facebook ซึ่งถ้าเป็นขนาดภาพแนวตั้งเนี่ยผมจะใช้ความสูงที่2048นะครับย่อเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันกับความยาวนะครับก็จะคลิกโดยการใช้คีย์ Control นะครับ Control Alternate I นะครับของ Windows เนี่ยแหละนะครับในการย่อภาพนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาผมก็เปลี่ยนตัวไฮเนี่ยนะครับเป็น2048แล้วกด Enter นะครับเพื่อทำการย่อภาพจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมดูสักนิดนึงนะครับเนื่องจากรายละเอียด 100% เนี่ยค่อนข้างคมดีอยู่แล้วผมจึงไม่ต้องทำการปรับคมใดๆเพิ่มเพราะผมปรับคมที่กล้องนะครับกล้องมันก็คมให้เลนส์ที่คมอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะนำไปเซฟบนเดสก์ท็อปหน้าจอเพื่ออัปโหลดเนี่ยผมก็ทำการแปลงนะครับให้มันเป็นรูปแบบสี sRGB นะครับเพื่อที่จะเป็นสีที่แสดงผลได้ถูกต้องบนเว็บไซต์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ save as โดยที่ไฟล์นามสกุล JPEG ที่เราจะเซฟเนี่ยเราจะต้องเซฟที่คุณภาพสูงสุดคือ12นะฮะโดยที่ผมจะเลือกตัวนามสกุลเป็น JPEG แล้วก็ underscore นะครับ underscore FB ไปเพื่อให้รู้ว่าไฟล์นี้จะนำไปใช้บน Facebook เท่านั้นนะครับแล้วผมก็กดปุ่มโอเคจากนั้นเนี่ยไฟล์จะถูกเซฟไปที่ desktop แล้วนะฮะสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือมายังโปรไฟล์ของคุณนะครับอย่างของผมเนี่ยก็คงเป็นที่เพจ DOS DIY นะครับแล้วก็เลือกตรงสถานะที่ต้องการจะโพสต์นะครับจากนั้นก็เลือกตัวรูปภาพนะครับเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวไฟล์ที่ทำไว้เมื่อกี้กดโคเฮนขึ้นมาสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำก็คือการแท็กมายังที่ร้าน Cafe Neighbor ซึ่งผมกำลังนั่งอยู่ที่นี่นะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาพที่ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีในการทำและได้คุณภาพที่สูงมากกว่าการใช้มือถือถ่ายอีกเพราะว่านี่มันคือไฟล์จากกล้องดิจิตอลแต่สังเกตว่าเวลาการทำก็จะไม่นานเท่าไม่นานเลยเมื่อเทียบกับมือถือนะครับแต่ได้คุณภาพที่ดีกว่ามากนะฮะสักครู่นะครับเพิ่มภาพเข้าไปก่อนแล้วกดโพสต์ลงไปภาพก็จะทำการอัปโหลดเข้าไปที่ Facebook ของเรานะครับด้วยขนาดคุณภาพสูงสุดต่อให้คลิกดูเนี่ยมันก็ยังเป็นขนาดที่ถูกต้องตามที่ Facebook กำหนดเอาไว้ด้วยและนี่คือทั้งหมดจากการใช้ Acer Swift Alpha 12สำหรับการทำภาพจากไฟล์กล้องดิจิตอลแบบมืออาชีพเลยนะครับ